และทางด้านของน้องๆ นะครับผมจะได้พบกับในกระผมบ้านของจิงโจ้แดงนั่นเองครับสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับผมยืนอยู่ด้านในด้วยเลยนั่นคือจิงโจ้แดงนั่นเองครับจิงโจ้แดงนะครับผมเขาเป็นสัตว์พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียครับตัวเมียนะครับจะมีกระเป๋าหน้าท้องนะครับไว้ใส่ลูกตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวครับและเขานะครับสามารถกระโดดติดต่อกันได้ถึง8เมตรเลยทีเดียวครับและทางหน้าของเรานะครับผมจะพาน้องมาดูนกกันเองครับคอกแรกครับเป็นที่อยู่ของนกกระเรียนพันธุ์ไทยครับตัวเทาคอแดงครับผมยืนอยู่ด้านในนู่นเลยครับเขาเคยสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับผมกว่า50ปีนะครับทางสสารนครราชสีมาของเรานะครับได้ชุบชีวิตนะครับนกกระเรียนขึ้นมาใหม่นั่นเองครับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยครับและเทียนจอมส้มนะครับผมอยู่ด้านบนนู่นเลยครับผมนั่นคือนกสกาเลตไฮบริดนะครับหรือนกช้อนหอยแดงนั่นเองและสังเกตตัวสีขาวนะครับผมอยู่ด้านบนนู่นเลยครับผมนั่นคือนกกระทุงนั่นเองครับหันออกมาด้านนอกครับจะเป็นที่ของนกกระเรียนหงอนผู้เทาและหงอนผู้ดำครับมีด้วยกัน2หงอนผู้นะครับแตกต่างกันที่สีขนเท่านั้นเองครับเอาล่ะสังเกตนะครับผมสังเกตนะครับด้านบนนู่นเลยครับไม่อยากลงรถเลยและที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับผมยืนอยู่ตัวเดียวนะครับด้านในนู่นเลยนะครับผมนั่นคือนกตะกามนั่นเองครับมี2ตัวเท่านั้นนะครับผมในประเทศไทยครับหาชมได้ยากมากเลยครับลักษณะเด่นของเขานะครับเขาจะมีถุงลมใต้ลำคอนะครับสามารถยืดหุบได้คล้ายลูกโป่งเลยครับเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับอีแรงนั่นเองอาหารของเขานะครับผมคือกุ้งหอยปูปลาซากพืชและซากสัตว์นั่นเองครับส่วนฝั่งด้านขวามือนะครับผมเป็นทางไปชมหนูยักษ์คาปิบาร่านะครับตัวกินมดและฮิปโปโปเตมัสนั่นเองครับแต่รถไฟของเราไม่ได้ผ่านทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันก่อนนะครับผมก็ย้อนกลับมาดูนั่นเองครับคู่ถ่ายหนูแบบฮิปโปไงไม่เจอเพื่อนเลยนี่ขณะนี้นักเรียนอยู่ที่ไหนคะและถัดมานะครับน้องๆจะได้พบกับนะครับห้องสมุดมีชีวิตนั่นเองครับและจุดนี้นะครับสามารถเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับนกกระเรียนพันธุ์ไทยได้อย่างใกล้ชิดเลยครับจุดนี้นะครับสถานะของเรานะครับจะพาน้องไปชมนะครับสัตว์บกที่มีความสูงที่สุดในโลกกันเองครับสังเกตทางด้านซ้ายมือครับผมยืนอยู่ด้านในนู่นเลยนั่นคือยีราฟนั่นเองครับยีราฟนะครับผมเขาเป็นสัตว์ที่มีกระดูกคอ7ชิ้นนะครับเหมือนกับมนุษย์นะครับแต่ขนาดสั้นยาวของเขาไม่เท่ากันครับและเขานะครับเป็นสัตว์สังคมนะครับผมชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงกันเองครับและยีราฟนะครับผมเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีกล่องเสียงนะครับเขาจึงไม่สามารถส่งเสียงร้องได้นั่นเองครับและที่น่าทึ่งเลยครับยีราฟครับเขามีหัวใจหนักถึง10กิโลกรัมเลยทีเดียวครับใจใหญ่มากเลยนะครับผมใจใหญ่มากเลยอ่ะส่วนฝั่งทางด้านขวามือนะครับจะเป็นที่ของสกิมิต้าฮอนอริครับหรือว่าเราเรียกกวางคอดาบนั่นเองครับและทางหน้าของเรานะครับจะพาน้องไปดูแรดกันนั่นเองครับสังเกตนะครับผมทางด้านซ้ายมือนะครับผมยืนนอนอยู่ด้านในนู่นเลยนะครับผมนั่นคือน้องอินโคซี่ครับอายุ20ปีนะครับตัวนี้แรดมานานแล้วครับแรดมาได้20ปีแล้วครับอยู่ด้านบนนู่นเลยครับซุปเปอร์แรดแรดมาได้ใครเป็นเพื่อนน้องเมื่อกี้ส่วนทางด้านขวามือนะครับผมเรายังอยู่กับสกิมิต้าฮอนอริกนั่นเองครับหรือว่าเราเรียกกวางคาวดาบนั่นเองครับกวางคาวดาบนะครับผมเขามีลักษณะเด็ดที่เขานั่นเองครับเขาของเขาจะโค้งงอคล้ายดาบมากเลยครับและเทียนตัวเล็กอยู่ด้วยกันด้านในนู่นเลยนั่นคือแบ็คบัคนั่นเองครับ